กล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่ม608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากพออยู่หน้าฉากเท่านั้นรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่าภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลท่านผู้ชมเคียงบ่าเคียงไหลทุกคนค่ะวันนี้เคียงบ่าเคียงไหลเป็นตอนเกี่ยวกับ Work From Home ซึ่งเป็นเคียงบ่าเคียงไหลไม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าเช้าเช้าแบบนี้ขอกาแฟสักแก้วก่อนนะคะfrom home นี่ไม่ได้ทําในช่วงที่เป็นโควิดนะคะหมายว่า work from home นี่มันอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันเรามาก็ตลอดนะเพราะว่าอย่างเวลาทํางานก็ต้องส่งอีเมลแล้วก็บางทีคุยงานกับเพื่อนประสานงานกันก็ส่ง LINE ส่งแชทส่งอะไรแบบเนี้ยหมายความว่า work from home มันอยู่กับเรามาตลอดอยู่แล้วส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่มีที่ไหนสบายเท่าที่บ้านเพราะว่าทำงานที่บ้านแต่งตัวยังไงก็ได้ใส่ชุดอะไรก็ได้เนี่ยมายก็เสื้อใส่นอนคือรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านมันไม่ตึงเครียดค่ะคือถ้าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของงานนะคะมีความสำเร็จของงานได้เหมือนกันเข้าออฟฟิศการทำงานที่บ้านจริงดีกว่าเยอะเลยในมุมมายข้อดีมายว่ามีเยอะเลยส่วนตัวไมค์ก่อนไมค์มองว่าเราเป็นคนที่ใช้วีลแชร์เราเดินไม่ได้เหมือนคนที่เขาไปข้างนอกได้อย่างสะดวกอะค่ะก็มันสะดวกอยู่แล้วเพราะว่าทำงานที่บ้านจะนอนพิมพ์คอมก็ได้จะนั่งก็ได้จะแบบว่ากินขนมไปด้วยก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้ใส่ชุดอะไรก็ได้สบายมากๆหน้าไม่ต้องแต่งผมไม่ต้องทำบางทีแบบตื่นมาอาบน้ำทีเดียวตอนบ่ายก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยข้อเสียของการ work from home ข้อที่1อ้วนค่ะคือขนมรอบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมันเยอะมากๆเลยค่ะด้วยความที่เราทำงานแล้วเราก็จะแบบกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะมันก็ต้องกินก็เลยจะมีของกินเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าบางทีเข้าออฟฟิศมันเราก็จะต้องเกรงใจคนอื่นแต่อยู่บ้านเรากินได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องบางทีเราก็อยากจะไปเจอเพื่อนอยากจะเมาอยากจะมีเวลาหลังเลิกงานที่ถ้าออฟฟิศเราใกล้ห้างอยู่แล้วอะค่ะเสร็จงานก็คือไปห้างอะไรเงี้ยแต่พออยู่บ้านการออกไปห้างคือเหมือนเป็นการแบบต้องออกไปข้างนอกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรานั่งทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของเวลาค่ะเวลาหิวในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่ถ้าแบบบางทีแบบต้องอย่างออฟฟิศเนี่ยต้องรอเที่ยงบางทีหิวมา10โมงอะพี่แล้วก็แบบต้องไปกินตอนเที่ยงเราก็จะแอบแบบพอช่วง11โมงถึงเที่ยงก็จะแบบกระเสือกเขาเรียกว่ากระวนกระวายนิดนึงแบบหิวจะกินอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านนี่คือกินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอเวลากินข้าวเลยค่ะจริงๆตอนนี้ก็หิวแล้วค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันWe'll be right back.
านถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันออกมาทำงานนอกสถานที่ค่ะบอกเลยว่า work from home เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่ในบ้านอย่างเดียวก็ได้นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็น my favorite place ค่ะร้านชื่อ25 degree นะคะเป็นร้านเบอร์เกอร์นี่ค่ะแนะนำเลย25 degree ค่ะเป็นร้านเบอร์เกอร์อยู่ในโรงแรมพูแมนกรุงเทพจีค่ะแถวสีลมค่ะอาหารอร่อยมากอยากจะแนะนำเลยค่ะว่าใครชอบเบอร์เกอร์ต้องมาแล้วก็มาสั่งของโปรดไปแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะแล้วก็เครื่องดื่มเด็ดมากๆเลยเดี๋ยวรออาหารมาเดี๋ยวไม่ขอนั่งทำงานรอก่อนค่ะโอ้โหวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะเราเจอกับผู้จัดการที่น่ารักขอช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะได้ก็สวัสดีครับผมยูนะครับกิติภพผู้หาทัศนะดีกุลก็เป็นผู้จัดการร้านห้องอาหาร25 degree Bangkok นะครับพี่ยูขออนุญาตเรียกพี่ยูนะคะได้ครับพี่ยูมีความคิดเห็นยังไงกับการที่ทุกวันนี้การ work from home เป็นเหมือน new normal ไปแล้วความคิดเห็นส่วนตัวเนาะผมรู้สึกว่าการที่เรื่องการทำงานในสถานที่ในออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบ่งเป็น2มุมมุมแรกก่อนมุมถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการผมรู้สึกว่าผมอยากให้ความสำคัญกับ productivity มากกว่าเวลาหรือการที่แบบจะต้องแบบมานั่งแล้วเจอหน้ากันมาทำงานมุมที่2เนี่ยคือมุมพนักงานอยู่ลองไปศึกษาจากที่อเมริกาด้วยนะที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคนเริ่มรู้สึกว่าการที่จะต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศอะมันไม่จำเป็นอีกต่อไปเขาบอกงี้ว่าการที่เขาทำงานที่บ้านหรือว่าทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยมันสามารถประหยัดเรื่องค่าเดินทางได้จริงค่ะเขามีเวลาที่จะแบบอยู่กับครอบครัวได้สมมุติบางคนแบบมีลูกมีอะไรอย่างงี้เนาะก็สามารถแบบอยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเนื้องานแต่ละบริษัทเนี้ยแต่ละองค์กรก็จะไม่เหมือนกันอย่างแบบของอยู่เป็นร้านอาหารเนี้ยถ้าแบบให้ work from home อ้าวได้ไงอ่ะมันก็ดูไม่ make sense อ่ะเรื่องของเนื้องานที่ต่างอาชีพก็อาจจะได้ work from home ได้แต่บางอาชีพก็ไม่ได้อย่างที่พี่ยูได้บอกไปนะคะว่าการจริงๆแล้วอ่ะอยู่ที่ผลงานผลของงานไม่ได้เป็นการที่จะต้องมาตอกบัตรเข้าออฟฟิศแต่ว่าแต่ละงานก็แตกต่างกันด้วยแต่ในที่นี้ก็มีหลายงานที่เราสามารถ work from home ได้อย่างที่วันนี้ไมค์ก็ผลงานมาทำที่นี่แล้วก็กินอาหารอร่อยไปด้วยเรียกว่าทำงานไปชิลลิ่งไปได้เลยอยากถามในมุมว่าถ้าคนมานั่งทำงานที่ร้านอย่างเงี้ยพี่จากมุมของเจ้าของกิจการมีความคิดเห็นยังไงกับการที่คนอาจจะสั่งอาหารไม่ได้แบบเยอะมากแต่เขามาใช้เวลาอยู่ในสถานที่นานเนี้ยค่ะจริงๆอยู่ส่วนตัวเนี่ยอยู่รู้สึกว่าคือร้านอาหารเนี่ยของอยู่เปิด24ชั่วโมงเนาะมันจะมีช่วงพีคกับออฟพีคแน่นอนอยู่แล้วช่วงพีคอะมันคือช่วงทานข้าวช่วงพีคคือคนเยอะคนเยอะถูกต้องแล้วคนที่มาทำงานอะเขามักจะไม่มาทำในช่วงพีคแน่นอนเพราะว่ามันคือเวลาเบรกของเขาเช่นกันเนาะดังนั้นอะถ้ามาในช่วงเวลาออฟพีคเนี่ยยูรู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยโดยส่วนตัวแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าที่ร้านเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบต้องทำงานแบบซีเรียสเพราะว่ามันจะแบบมีเสียงเพลงมันจะแบบมีแบบทราฟิกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แสงมันจะน้อยที่นี่มันจะมืดหน่อยมันได้สถานที่สวยค่ะเพลงเพราะเรียกว่าถ้างานชิลๆโอเคแต่ถ้างานซีเรียสงานซีเรียสอาจจะต้องเลือกสถานที่นิดนึงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้ไม่มีผลหรอกก็จะมาทำงานซีเรียสที่นี่ไม่มีใครว่าที่นี่น่าจะพวกงานครีเอทีฟอาจจะทำงานได้ดีก็จะได้ไอเดียด้วยเนาะหลายๆอย่างเลยค่ะพี่ยูช่วยฝากร้านหน่อยนะคะแนะนำคนที่สนใจอาจจะอยากมาทานที่นี่เขาจะได้มาเป็นชาวแก๊งเหมือนกันได้เลยครับก็ฝากร้านนะครับก็ร้าน25 degree กรุงเทพนะครับตั้งอยู่ที่โรงแรมพูแมนกรุงเทพจีถนนสีลมนะครับก็เปิด24ชั่วโมงเลยตอนนี้
ไม่ว่าจะแบบมาทาน breakfast อย่างเงี้ยก็24ชั่วโมงเหมือนกันเปิด24ชั่วโมงนะคะมาได้ตลอดเวลาตื่นแล้วหิวก็มาเลยใช่ตีสามก็มีคนสั่งนะ ตกใจเหมือนกันแล้วตีสามตีสี่เยอะด้วย อาจจะไม่ยังไม่นอนก็คืออาจจะเพิ่งตื่นอย่างเงี้ยส่งเวลาอยากรู้จักเหมือนกันว่าแบบเขาทำไลน์ในชีวิตเขาเป็นไงเหมือนกันแล้วถ้าไม่มีรถล่ะคะพี่มาทางไหนได้บ้างจริงๆถ้าไม่มีรถใช่ไหมครับก็นั่งรถไฟฟ้าเนาะลงสถานีช่องนนทรีช่องนนทรีนะคะใช่แล้วก็เดินย้อนมาทางถนนสีลมที่จะมุ่งหน้าไปวัดแขกตรงเนี้ยครับก็ประมาณสัก10นาทีไม่น่าเกินเนาะก็น่าจะใครที่จะมากินเบอร์เกอร์แล้วต้องการเบิร์นก่อนจะได้แบบว่ากินได้เยอะๆลง BTS ช่องนนทรีนะคะแล้วก็มาทางที่จะมาวัดแขกแต่จริงมันใช่มันไม่ได้ไกลอยู่อ่ะ10นาทีนี่นิดเดียวจริงๆค่ะแล้วก็ขับรถมาก็คือจอดรถสแตมป์บัตรได้ใช่ครับก็ฟรี3ชั่วโมงฟรี3ชั่วโมงค่ะกินกันให้เต็มที่เลยได้เวลาแล้วค่ะต้องกลับบ้านแล้วพอดีวันนี้นัดทานข้าวกับที่บ้านไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าไปช้าแถวนั้นรถติดมากๆเลยด้วยค่ะแล้วก็ไม่อยากผิดนัดเดี๋ยวคุณแม่จะกริ้วก็เดี๋ยวไปแพ็คกลับบ้านแล้วก็จะบอกว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้ work from home นี่มุกไปไหนนอกเหนือเวลาอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องรอเลิกงานก่อนก็เรียกได้ว่าการ work from home ก็มีประโยชน์อย่างนี้นี่แหละค่ะเอางานไปทำได้ทุกที่แล้วก็จะไปไหนก็ได้แต่งานน่ะต้องส่งตามนัดด้วยนะคะบ๊ายบายเรียนจบค่ะก็เนื่องจากที่บ้านมีบริษัทเป็นของตัวเองก็เลยทำงานขายอสังหาริมทรัพย์ขับกับญาติแล้วก็ขายคอนโดขายบ้านค่ะแต่ว่าทำไปได้สักประมาณเกือบปีก็เปลี่ยนสายงานมาทำงานในวงการบันเทิงค่ะก็คือเป็นผู้จัดการของศิลปินแล้วก็มีการจัดวงไปเล่นตามอีเวนต์ออร์แกไนซ์ต่างๆอะค่ะเนื่องจากมีแฟนเป็นคนที่อยู่ในวงการอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็พอหลังจากที่มายก็ได้ประสบอุบัติเหตุค่ะก็ทำให้สายงานก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าเราก็ยังมีการทำงานในรูปแบบเดิมอยู่บ้างก็คือเรายังมีคอนเนคชั่นเก่าๆอยู่เราก็ยังทำอยู่แต่ว่างานใหม่ที่มีเข้ามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ work from home เพราะว่าด้วยความที่เราใช้วีลแชร์ด้วยการออกไปนอกสถานที่อาจจะเป็นอุปสรรคบ้างในบางพื้นที่ที่รถวีลแชร์อาจจะเข้าไม่สะดวกนะคะสำหรับงานในปัจจุบันค่ะมายก็ทำงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะมีงานที่คนพิการหลายๆคนทำก็คืองานมาตรา35ของมายเนี่ยทำอยู่กับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการค่ะเรามีทีมนักดนตรีของคนพิการที่ได้ผ่านการฝึกฝนแล้วก็นำความรู้ความสามารถที่มีนะคะมาทำกิจกรรมบำบัดให้กับเด็กพิการที่จะต้องมีการพัฒนาทางทักษะทางด้านพัฒนาการร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กหรือว่าทางสติปัญญาแบบนี้นะคะเราก็ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นพัฒนาการแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมายก็มีการทำงานเรียกได้ว่าเป็นนักการตลาดหรือว่าถ้าหลายๆคนเรียกเป็นคำที่รู้จักง่ายๆก็คือเป็นแอดมินให้สินค้าตัวนึงค่ะก็จะทำงานออนไลน์คือในโทรศัพท์เนี่ยจะต้องตอบลูกค้าตลอดเวลาเลยทั้งตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนเพราะว่าลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อของก็เวลาแตกต่างกันนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นงานต่างหากของเราที่เด็กพิการบางท่านนะคะเขาครอบครัวเขาต้องการให้มีการเรียนเสริมเราก็มีการสอนออนไลน์ซึ่งตรงนี้มายทำเป็นส่วนตัวสอนออนไลน์ให้กับน้องๆซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ก่อนจะเป็นช่วงโควิดอะค่ะตรงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่พอทุกอย่างมันเป็นการ work from home อะค่ะกิจกรรมเหล่านี้มันเข้ามามากขึ้นไม่มองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับคนพิการแล้วก็คนที่บางครั้งเขามองว่าตัวเขาห่างกับการที่จะได้เรียนพิเศษแต่พอทุกอย่างมันเป็น from home แล้วอะค่ะอะไรก็ตามที่คิดว่าทำไม่ได้หลายๆอย่างมันทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมองให้เป็นข้อดีอะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีงานที่เรียกว่าขับเคลื่อนเพื่อคนพิการด้วยกันก็จะมีงานของที่ทำงานร่วมกับ UN UNICEF ค่ะในบางโอกาสที่มีโอกาสพิเศษปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานหลักๆเลยเรื่องแรกคือใจถ้าใจคิดว่าไม่อยากทำไม่ได้มันไม่มีทางที่จะทำอะไรได้เลยค่ะ
อย่างที่สองที่สำคัญคือการจัดการเวลาและการจัดการตัวเองเพราะว่าบอกเลยว่าพอเป็นคนพิการเนี่ยทำอะไรทุกอย่างเวลาคูณ2จากปกติเราวิ่งอยู่ในบ้านไปอาบน้ำอาบท่าออกไปทำงานได้แต่พอเราพิการแล้วอย่างของไมค์เนี่ยยกตัวอย่างของไมค์เองอะค่ะเดินไม่ได้เราต้องใช้วีลแชร์เราต้องไถเก้าอี้เราจะต้องขอความช่วยเหลือในการที่ให้คนในครอบครัวเนี่ยช่วยเข็นหน่อยหรือช่วยยกรถขึ้นหลังรถหน่อยมันมีระยะเวลาเพิ่มเข้ามาทุกอย่างถ้าจัดการได้ไม่ดีมันก็จะเป็นอุปสรรคได้เพราะว่าคนที่เขาไม่รู้รายละเอียดตรงนี้เขาก็จะมองว่าทำไมถึงอาจจะมาสายหรือทำไมถึงดูต้องการความช่วยเหลือบ่อยจังทั้งที่จริงๆมันคือข้อจำกัดที่จำเป็นนะคะนี่เพิ่มทักษะหลายด้านมากเลยนะคะสำคัญมากคือการสื่อสารจริงๆแล้วเนี่ย work from home ปุ๊บเนี่ยการสื่อสารมันคือการ text หรือการพิมพ์ข้อความกันค่อนข้างเยอะเลยซึ่งการตีความจากตัวหนังสือเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนไม่รู้อารมณ์อ่านจากตัวหนังสืออย่างเดียวทำให้ผิดใจกันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยทักษะในการพยายามสื่อสารอาจจะต้องแบบใส่อีโมติคอนใส่ให้มีหน้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายประโยคอะค่ะก็จะช่วยให้การอ่านประโยคนั้นอะดูไนซ์ขึ้นดูสบายๆหรือว่าดูไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าเร่งงานหรือว่าบังคับคนให้อ่านให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะทักษะเรื่องการสื่อสารอย่างนึงแล้วก็ทักษะที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือเรื่องทักษะด้านเวลาค่ะการจัดการเวลาสำคัญมากเพราะว่าอยู่บ้านมันสบายพออยู่บ้านสบายเนี่ยเรามักจะมีทีวีเรามักจะมี Netflix เรามักจะมีเล่นกับสัตว์เลี้ยงเรามักจะมีออกไปเที่ยวกับที่บ้านหรือว่ากินอาหารอร่อยจนทำให้แบบว่าจริงๆตื่นมาตั้งใจจะทำงานตั้งแต่11โมงก็บ่าย3ยังนั่งอยู่หน้าจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจัดการเวลาก็สำคัญมากแล้วก็เป็นการฝึกให้เขาเรียกว่าควบคุมตนเองจัดการเวลาตัวเองให้ได้เหมือนกับว่าต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องทำให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้เพื่อว่างานของเราจะไม่เสียด้วยแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลด้วยค่ะจริงๆแล้ว Work From Home ให้โอกาสกับไมค์มากมายเลยนะคะจากการที่เราได้มีการเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าพอเราเห็นกล้องเราออกจอเราก็ไม่เขินไม่อายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถมรู้มุมด้วยนะว่าต้องแบบแต่งหน้าปัดแก้มให้เข้มขึ้นนิดนึงในกล้องจะสวยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสค่ะโอกาสที่ได้เป็นเรียกว่าเป็นพิธีกรรายการ77เดซิเบลค่ะเป็นการสัมภาษณ์ผู้พิการต่างๆหรือว่าคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการที่น่าสนใจเราก็ได้ใช้ทักษะในการสื่อสารพูดคุยกับเขาในขณะที่เราทำงานเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นในการทำงานก็เป็นการเหมือนกับว่า learning while working อะค่ะแล้วก็พอโอกาสนั้นมีมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีโอกาสที่2เข้ามาอีกค่ะคือการที่มาได้เป็นพิธีกรรายการเคียงบ่าเคียงไหล่นี่แหละค่ะเรียกได้เป็นโอกาสใหญ่มากๆในชีวิตเลยค่ะสำหรับอาชีพของผู้พิการนะคะจริงๆแล้วการ work from home เนี่ยถ้ามองข้อดีข้อเสียแยกเป็น2ฝั่งนะมาขอพูดในข้อดีก่อนข้อดีเนี่ยคือโอกาสเข้ามาเยอะมากโอกาสอย่างแรกคือโอกาสที่เกิดขึ้นกับตนเองบางครั้งผู้พิการบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีทักษะอะไรที่ซ่อนอยู่และไม่เคยลองทำพอสถานการณ์มันบีบบังคับอะค่ะให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วเขาจะมีทักษะใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเขาก็สามารถทำได้แล้วบางคนทำได้ดีมากๆด้วยตรงนี้อะค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนนะคะได้อาชีพใหม่เลยบางคนไม่เคยขายของออนไลน์ก็สามารถทำได้หรือบางคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยทำงานเดิมๆซ้ำๆมา 20-30 ปีที่เขาอายุเยอะหน่อยการเข้าถึงเทคโนโลยีอาจจะยากแต่ว่าการที่จะต้องทำอะค่ะทำให้ต้องเรียนรู้ถามว่าการเรียนรู้นั้นยากไหมถ้าเรามองให้เป็นคิดบวกอะค่ะในบ้านอะถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวมีลูกมีหลานมีพี่น้องมีคนในครอบครัวที่เป็นวัยที่เด็กกว่า
ให้ใช้เวลาตรงนี้ค่ะได้ร่วมกับคนในครอบครัวลูกหลานของเราให้เขาช่วยสอนช่วยแนะนำแล้วก็จะได้ทักษะนี้จากคนใกล้ตัวด้วยแถมยังทำให้ได้ทักษะใหม่ได้ใช้เวลาร่วมกันบางครั้งอาจจะเหมือนมีเพื่อนสนิทคนใหม่เป็นคนในบ้านเลยก็ได้นะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวไมค์มองว่าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจนเรารู้สึกว่าช็อกแต่ว่าถามว่ารับมือยังไงไมค์มองว่าเราจะต้องใจเย็นกับคนที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช็อกสำหรับเขาเพราะว่าแต่ละคนปรับตัวได้ไม่พร้อมกันค่ะพอปรับตัวได้ไม่พร้อมกันแล้วต้องทำงานด้วยกันเนี่ยบางคนไม่เก็ตบางคนยังฉันต้องทำอะไรนะฉันไม่เข้าใจโปรแกรมนี้มันใช้ยังไงหลายๆอย่างที่บางคนมีไม่เท่ากันอ่ะมันมีผลต่อการช้าเร็วของงานการที่แต่ละคนเข้าอกเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจกันในการเปลี่ยนแปลงอะค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้งานสามารถดำเนินไปได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้ดังนั้นอยากให้เรียนรู้ในเหตุการณ์นี้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อว่าในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะมาอีกในที่เรายังไม่รู้ในตอนนี้เนี่ยวันนั้นเราจะแข็งแรงขึ้นและเราจะปรับตัวได้เร็วขึ้นค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะทำงานในออฟฟิศทำงานที่บ้านทำงานในร้านกาแฟหรือว่าที่ไหนก็ตามที่ไปเที่ยวไปอยู่อะค่ะที่ไหนมันก็เหมือนกันเพราะว่างานก็คืองานเดียวกันสถานที่มันต่างกันเล็กหน่อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีคือสมาธิเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิอะค่ะอยู่ในออฟฟิศก็ทำงานให้ดีและสำเร็จไม่ได้อยู่บ้านก็ทำงานให้ดีและสำเร็จไม่ได้จริงๆตอนนี้ไมค์ก็เอางานออกมาทำเนี่ยมานั่งที่สวนในหมู่บ้านไมค์เนี่ยค่ะก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีเด็กเกี่ยวจ้าวมีเสียงรถผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะคะเราโฟกัสอยู่กับงานยังไงเราก็ทำงานได้แต่ถ้าเราวอกแวกมองซ้ายมองขวาโอ้คนนั้นเปลี่ยนรถใหม่เหรอโอ้บ้านนั้นเขาซื้อสุนัขมาเลี้ยงใหม่เหรออย่างเงี้ยเหมือนสนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่างานตัวเองอย่างนี้งานก็ไม่เสร็จแน่นอนค่ะพิธีกรกลับมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ติชมได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube เคียงบ่าเคียงไหลและ Facebook เคียงบ่าเคียงไหลค่ะคุณสามารถดูได้ไม่จำกัดครั้งเลยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมายต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายWhat?